คุณต้นหอมล่ะวันนี้คาดหวังอยากจะเห็นโชว์แบบไหนบ้างก็จะเชียร์แบบเป็นกลางก็คือเชียร์พี่เจมส์ค่ะชัดมากเอาทำไมเราไม่เชียร์โปรดิวเซอร์เลยเราไปเชียร์นักร้องอ่ะเชียร์นักร้องส่วนโปรดิวเซอร์คนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณป๋องครับผมขอเชียร์พี่แมวกับพี่ฟอร์ดครับส่วนอีกคนนึงเนี่ยผมขอไม่เชียร์และสาบแช่งไม่เขาตกรอบประกาศเลยประกาศเลยครับผมเชียร์พี่แมวกับพี่ฟอร์ดครับโอ้โหมาซานี้กันบ้างโอ้วันนี้ลุ้นค่ะลุ้นแทนทั้ง3ท่านต้องบอกว่าเก่งกันหมดเลยแต่วันนี้ต้องออกตัวนิดนึงเพราะว่าสามีในวงการหนูจะมาร้องเพลงซานี้เขาเคยได้กับแซคชุมทางมาถึงพี่ชมพูกันบ้างครับเชียร์คนชนะแล้วกันครับเรายืนข้างถูกแล้วนะฮะให้กำลังใจทั้ง3ท่านครับ